ครับสวัสดีทุกท่านครับผมดอกตอรงรักทุกคนครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโมบายโฟนโดยเฉพาะไ h o n นครับโดยที่แอปพลิเคชันที่จะแนะนำวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในตระกูลที่ใช้ทำแผนที่ความคิดหรือจัดการความคิด ซึ่งจะใช้ประกอบในเวทีของการบรรยายการสัมมนาเวลาผมทำเวิร์กช็อปต่างๆเรามาเริ่มต้นกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมค้างหน้าจอไว้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลักการเบื้องต้นก็คือท่านไปที่ App s t s t o นะครับ ไปที่ App Store แล้วก็ s ส a ร์ชข้อมูลตามชื่อครับยูตัวอย่างเช่นผมบอกท่านให้ไปที่ iMyMap ท่านก็จะเ e ิร c h ไปที่ iMyMap ก็จะไปเจอโปรแกรมไปเจอแอปพลิเคชันที่ชื่อ iMyMap ดั Map, งในภาพนะครับท่านก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งเรามาดูว่าแอปพลิเคชันที่มีมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจที่น่าใช้นะครับ ผมขอแนะนำเบื้องต้นตัวที่ฟรีก่อนก็คือ MyJetMap ตัวนี้นะครับ MyJetMap เวลาท่านเปิดเข้ามาท่านจะเจอ MyJetMap ที่อยู่ตรงกลางนะครับที่อยู่ตรงกลางนี้ M I N D J E T M A P S พอคลิกเข้ามาท่านก็ ข้ามขั้นตอนล็อกอินก็ได้นะครับโดยการคลิกคำว่า NOT NOW ครับพอคลิกคำว่า NOT NOW ท่านก็จะได้ข้ามมาที่หน้าจอนี้พอข้ามมาเสร็จท่านก็สามารถที่จะเข้าไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เพิ่มไฟล์ได้ครับ New My Map ใส่ชื่อ My Map เช่นเราจะพูดเรื่องการวิ่งนะครับ running เขาจะเปิดแมปขึ้นมาแบบนี้ เอามือกดค้างครับแล้วก็ลากไปทิศที่ท่านต้องการนิ้วกดค้างนะครับด้านขวาแล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จก็คีเลยครับยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงรองเท้าก็กดคำว่าดันเข้าไปเอามือคลิกอีกครั้งหนึ่งต้องการพูดถึงประเภทภาษาไทยก็ได้นะครับประเภทการวิ่งก็กดเข้าไปเพราะฉะนั้นเลื่อนไปมาได้นะครับซูมอินเอาได้ ถ้าอยากจะแตกประเด็นต่อจากคำว่าประเภทก็เอานิ้วไปจิ้มที่ประเภทนะครับแล้วก็แตกไปในทิศทางที่ลูกศรนแตกออกไปครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อเรากดคำว่าไฟล์เป็นการออกมาตัวนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ที่ชื่อว่า running mmap นามสกุล mmap สามารถนําไปเปิดได้ใน myjet ของเครื่อง pc ครับแอปพลิเคชันตัวที่1ที่แนะนําก็คือ myjet maps ตัวที่2ที่ผมแนะนำเป็นประจำเวลาไปเวทีต่างๆก็คือ i mind map ตัวที่อยู่บนซ้ายครับ i mind map จะมีความพิเศษตรงนี้ครับเราตั้งต้นครับเห็นไหมครับนี่คือหัวข้อถ้าเราซื้อแอปพลิเคชันนี้เราจะได้เ e n t ันท็อปิกจำนวนมากแบบนี้ครับแต่ถ้ากรณีเราไม่ซื้อเราจะได้อยู่สักประมาณ4-5ภาพแรกครับเราสามารถเลือกสไตล์หัวข้อตรงกลางได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะเลือกหัวข้อที่อยู่ตรงกลาง ครับเป็นภาพนี้ก็จะใส่เข้าไปเลยครับการวิ่งคำว่าการวิ่งจะเข้าไปอยู่ตรงกลางโปรแกรม iMap y m สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่นี้ครับเขาสามารถจะทำเส้นโค้งได้นะครับแต่ว่เาเราต้องไปต้องไปกำหนดประเภทเส้นก่อนครับให้เป็นให้เป็นแบบฟรีแ h a n d ก่อนครับเราจึงจะจอได้อิสระครับเช่นการ จัดการวิ่งแข่งคำนี้ก็จะไปตามเส้นแล้วเราก็สามารถไปเลื่อนให้โค้งไปโค้งมาได้ไอไม๊แบบจะมีคุณสมบัติพวกนี้ครับคุณสมบัติที่ทําให้เส้นต่างๆนั้นโค้งไปในที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เครื่องมือพวกนี้มีครับเครื่องมือที่ให้ตรงนี้นะครับ smart layout shadow สีที่ต้องการให้เกิดเราใช้สีอะไรเป็นหลักนะครับ default ครับส mart layout ไหมถ้าไม่ smart layout ผลเป็นอย่างไรแล้วก็นี่ครับถ้าไม่ smart layout จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเส้นจะเส้เสนจะเป็นสไตล์นี้กรณีที่เราไปคลิกเครื่องมือฝั่งขวาบนนะครับครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ข้อความเข้าไปได้นะครับว่าเราจะใส่ข้อความอะไรสามารถจะเปลี่ยนลากออกไปด้านขวาม,มือนะครับการวิ่ง คำว่าการวิ่งจะอยู่บนเส้นเราสามารถที่จะปรับเส้นให้ตัวหนังสือเป็นแบบนี้ได้งั้นถ้าถามว่าแอปพลิเคชันที่ทำเส้นโค้งได้ชื่อว่า iMyMap นะครับผมย้ำให้ท่านอีกครั้งครับ iMyMap เป็น official application ของ Tony Busan ครับตัวนี้นะครับเป็น official เสร็จแล้วก็เซฟไว้แผนที่การวิ่งผมไปวิ่งสนามไหนบ้าง 2017จอมบึงไม่ได้ไปนอตเฟสไป ATM งานวิ่งกรุงเทพ Amazing ไม่ได้ไปเขาเคอสมัครไม่ได้ไป UTKC ไปภูเก็ตไม่ได้ไปนครนายกไปอะไรแบบนี้ครับผมสามารถที่จะทำเป็นแบบได้สวยๆแบบนี้นะครับสองตัวแล้วครับที่แนะนำท่านนะครับก็คือ MyJetMap แล้วก็ iMyMap อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นของบริษัทเดียวกันกับ x my i ที่ทำงานบนเครื่อง pc นะครับตัวที่3ขวาบนครับ x my ความพิเศษของ x my i มี cloud ครับเก็บข้อมูลไว้ใน cloud ให้เราด้วยแล้วก็มี t e m p l a t สามารถทำผังก้างปลาหรือว่า fish bone diagram รวมทั้งสามารถทำ timeline ได้ด้วยนะครับทำเป็น table ก็ได้ คำว่าไทม์ไลน์ถ้าเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะเปิดเทมเพลตไทม์ไลน์ขึ้นมาให้เราเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราเพิ่มบางอย่างเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะอขออภัยด้วยนะครับเราต้องกดอีกตัวหนึง่งกดตัวซ้ายนะครับก็แปลว่า Second Season เกิดอะไรขึ้นครับมีกิจกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในฤด,ดูกาลที่2มีอะไรฤด,ดูกาลถัดมามีอะไรแล้วก็กดปุ่มนะครับ คลิกที่หัวข้อที่เราต้องการแตกแล้วก็กดปุ่มด้านซ้ายเครื่องหมายบวกด้านซ้ายครับจะกลายเป็นไทม์ไลน์วิ่งไปด้านตามเส้นแบบนี้เลยครับเราก็สามารถที่จะแต่งนะครับกดกดทีมที่อยู่ด้านขวาที่เป็นรูปบัชนะครับแล้วเราก็คลิกเช่นผมต้องการไทม์ไลน์ที่เป็นสีนี้มันก็จะมีผลทั้งภาพครับ XMy ช่วงที่ออกมาใหม่ๆเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับอยู่ประมาณ 4- 5วัน หลังจากนั้นก็ทำขายแต่ผมคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ขอแนะนำเลยแล้วกันนะครับแนะนำนี่ครับ full version คืออะไรถ้าเราจะใช้ full version ก็6เดือนกี่บาทกี่บาทนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า x m i นะครับ d e s ก t o ็9 0ก็9 0 9บาทต่อ6เดือน สำหรับ OS ที่กำลังใช้อยู่นะครับก็สามารถจะ Export Image PDF with, อออกไปเป็น PDF ก็ได้นะครับโดยที่ไม่มี Watermark นะครับหรือ n o ้ตต่างๆ Attack ต่างๆเช่ถ้าเราต้องการพืร้นฐานก็ก็ไม่ต้องใช้บริการเหล่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่สร้างแบบขึ้นมาธรรมดาก็ได้นครับเราสามารถที่จะสร้าง แผนที่ความคิดขึ้นมาการวิ่งถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับถ้าอยากได้ภาพสไตล์นี้เลยท่านก็ใช้โปรแกร,รมนี้แหละครับชื่อว่า x m i application น,นี้ชื่อ x m i ไหครับก็กดรูปตักร้าสินค้าอันล็อกเอาละถ้าเราไม่ล็อกเราก็ใช้แค่นี้ธรรมดานะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะทำเป็น fishbone diagram เสร็จสวยแบบนี้ได้ครับแต่ว่าทำเสร็จนั้น โจทย์ข้อต่อไปคือทำเสร็จแล้วจะส่งออกไปแชร์ทูจะส่งออกไปเป็นไฟล์ประเภทไหนส่งออกไปเป็น pdf นะครับถ้าเป็น pdf without watermark ก็จ่ายเงินนั่นเองแต่ถ้าเป็น pdf นะครับเรามาดูผลนิดหนึ่งถ้าส่งออกไปเป็น pdf เขาก็จะให้เราส่งเป็นเมลนะครับส่งเป็นเมลหรือ เราส่งไปเปิดในโปรแกรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราไปเปิดใน Kindle ก็ได้นะครับเพื่อไปอ่านใน Kindle เขาก็จะมาเปิดไฟล์ให้เราได้ใช้งานเขาก็จะส่งไปที่แอปพลิเคชันี่เป็น Kindle นะครับครับเราก็ตามมาเปิดในนี้ได้นั่นเอง เอาเป็นว่าตัว x m i ก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าต้องการฟังก์ชันที่เป็นการส่งไฟล์ออกไปก็จำเป็นครับที่อาจจะต้องจ่ายเงินนะครับถ้าเราพื้นฐานส่งไปปกติส่งไปเป็น x m i ครับเห็นไหมครับไฟล์ Xmind ตัวนี้เอาไปเปิดใน x m i ที่เป็นเวอร์ชัน PC ได้แต่ก็ส่งผ่านอีเมลนะครับเราได้รู้จัก แอปพลิเคชัน3ตัวแล้วครับ iMy iMyMap m y j e t m a p XMy นะครับ oh, ตัวต่อมา iThot นะครับต้องออกเสียงให้ครบนะ iThot to s e r นะครับ iThot u g h เป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาทำภาพแบบนี้ได้ในขณะเดียวกันเขาสามารถที่จะสั่งให้เป็น เรนโบว์ Rainbow, นะครับถ,ถ,ถ้าท่านเลือกเป็นเนรนโบว์เมื่อไหร่เนี่ยภาพที่เราทําเขาจะเปลี่ยนเป็นเรนโบว์นะครับสีจะวนตามเข็มเป็นเรนโบว์ตัวนี้น่าสนใจตรงที่เวลาเราส่งออกไปนะครับเราส่งไฟล์นี้ออกไปสมมุติเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับมาที่นี่มาที่แผนที่ที่เราสร้างนะครับเราต้องการส่งไฟล์นี้ ออกไปยังโ,โปรแกรมข้างนอกครับแล้วก็มาดูว่าเขาส่งไปที่ส่งออกไปอยู่คำอยู่คำว่า setting นะครับจะสามารถส่งไปที่โปรแกรมอะไรได้บ้างครับเราสามารถ setup รายละเอียดต่างๆได้ได้มากมายที่ตรงนี้นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ แล้วก็เ,เวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตดูวิธีเปิดไฟล์เขานิดหนึ่งนะครับเราส่งไฟล์ setting าหาไม่เจอแล้วครับวิธีส่งไป save active นะครับ a c i v e นี่คือการซิปไฟล์นี้เก็บก็จะ save ส่งไปที่ไฟล์ชื่ออะไรนะครับก็าสามารถที่จะเก็บแมปตัวนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับนี่คือ iTort ครโปรแกรมชื่อว่า iTort ซึ่งซึ่งปกติ iTort ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งออกไปข้างนอกได้นะครับผมขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับเวอร์ชั่นนี้กำลังใช้ตัวนี้เขาเขาให้ส่งไปที่ไหนอย่างไร เดี๋ยวจะหาคําตอบให้ต่อไปครับก็แนะนํพาพอดีใช้ iPad เราจะสามารถที่จะส่งง่ายนะครับแอปพลิเคชันอื่นๆก็มาแนวเดียวกันครับคำว่ามาแนวเดียวกันก็คือถ้าอย่างเช่น Simple My s i s p m p l e m i n d ก็เป็นตระกูลแมปเหมือนกันครับคลิกเครื่องหมายบวกก็แต่แขน,นออกมาคลิกคลิกจีหัวข้อแตกเครื่องหมายบวกก็จะเป็นแมปออกมาเป็นขาเป็นแขนงเหมือนกัน นี่คือ Simple Mind หวังว่าจะได้ประโยชน์ในการฟั่งคลิปนี้อย่างน้อยก็ได้ชื่อแอปพลิเคชันไปนะครับปิดท้ายสำหรับวันนี้ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Inspiration นะครับ i n s p i r a t i o นนี้เป็นแผนที่สไตล์นี้นครับเป็นคอนเซปต์แมปถ้าท่านต้องการสไตล์นี้ซึ่งสามารถสลับกลับไปเป็นแบบเอาไลน์นะครับเอาไลน หรือกลับไปเป็นไดอะแกรมในในไฟล์เดียวกันได้ครับวิธีทําก็ด้วยความง่ายดายครับกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างไฟล์ใหม่ new d i a g r a กรมใช้นิ้วลากไปในจุดที่ต้องการเปิดประเด็นใหม่ครับลากออกไปเปิดประเด็นใหม่แต่ว่าตัวที่น่าสนใจคือบนเส้นตัวนี้สามารถที่จะใส่ข้อความได้ด้วยครับ นั่นก็คือเมนไอเดียนำไปสู่เรื่องนี้นะครับแล้วสองประเด็นนี้ก็สามารถเชื่อมหากันได้ด้วยครับถ้าเจอคำถามแบบนี้สไตล์นี้ให้นึกถึงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า inspiration ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสั้นๆสั้นๆวันนี้ไม่เอายาวนะครับ myjetmaps, i my map, i tours, h x my ครับ ก็เป็นแอปพลิเคชันในชุดที่ทําแผนที่ความคิดอะไรที่ผมค้างคาตอบไม่หมดเพราะว่าเป็นการอัดสดด่วนๆแล้วก็อัพให้ท่านได้เห็นจะพยายามมาตอบใต้คลิปแล้วกันนะครับขอให้สนุกกับการเรียนรู้ติดตามดงสนองรักทุกคนทุกวันจะมีคลิปเพื่อท่านมาได้เปลี่ยนเรียนรู้สวัสดีทุกท่านครับ